ชาดาอวยพรพิธาตั้งรัฐบาลได้เตือนสติด้อมอย่าเล่นเกินกติกาต้องให้เกียรติกันชาดาอวยพรพิธาขอให้ตั้งรัฐบาลได้เตือนสติอย่าเล่นจนเกินกติกากรรมการยังไม่ตัดสินลั่นให้เกียรติคนชนะแพ้อย่าบีบสังคมให้เดินตามใจตัวเองเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่22มิถุนายน2566ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายชาดาไทเศรษฐ์ส.ส.เขต 2 อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยพท.เข้ามารับใบรับรองการเป็นส.ส.จากสำนักงานเลขาธิการกกต.โดยนายชาดามีอาการบาดเจ็บที่เท้าระบุว่าเกิดอุบัติเหตุสะดุดฟุตบาทที่เชียงใหม่ต้องใช้ไม้ค้ำยันเวลาเดินนายชาดากล่าวถึงการโหวตเลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีและโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าเขาไม่เอาเราจะไปโหวตให้เขาได้อย่างไรเราต้องมีมติพรรคซึ่งพรรคภูมิใจไทยอยู่ในระเบียบและกติกามาตลอดซึ่งการทำงานในสภาชุดที่แล้วถือว่าทำงานได้สมบูรณ์แบบเราทำตามระบบอยู่แล้วส่วนการโหวตนายกรัฐมนตรีพรรคยังไม่มีการประชุมเรื่องนี้และในพรรคเมื่อมีมติแล้วจะไม่เคยมีปัญหาเรื่องโหวตสวนวันนี้ได้แต่เอาใจช่วยนายพิธาขอให้ตั้งรัฐบาลได้สำเร็จตั้งรัฐบาลโดยเร็วเราพร้อมเป็นได้ทุกฝ่ายส่วนตัวเป็นรัฐบาลมา3ครั้งถือเป็นวาสนาฝากถึงสื่อและด้อมต่างๆว่าอย่าเล่นจนเกินเหตุยังไม่ถึงเวลาอย่าเพิ่งไปอะไรพอถึงวันเวลาอย่างไรก็หนีไม่พ้นพรรคอันดับหนึ่งต้องจัดตั้งรัฐบาลส่วนจะคุยกับใครได้หรือไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องรอเปิดสภาและนัดประชุมมันมีเวลาของมันทำอย่างกับว่าวันนี้พรุ่งนี้โลกจะแตกไม่มีเรื่องอื่นเลยหรือนายชาดากล่าวส่วนที่นายพิธาถูกร้องเรื่องถือหุ้นสื่อนั้นนายชาดากล่าวว่าเป็นเรื่องส่วนตัวตนไปคาดเดาไม่ได้เพราะกฎหมายล็อกสเปคไว้เป๊ะไม่ผิดก็คือไม่ผิดจะมีกรรมการกลางกีฬามีการแข่งขันมีคู่ต่อสู้มีลูกทีมที่คนในทีมต้องให้เกียรติกันและให้เกียรติคู่ต่อสู้มีกติกาคือกฎหมายของบ้านเมืองมีกรรมการคือเจ้าหน้าที่และต้องมีเวลาในการเล่นหมดเวลาประกาศผลแพ้ชนะแล้วก็จบเป็นไปตามคันลองตนจึงบอกว่าสังคมไทยตอนนี้ต้องมีทักษะความเป็นมนุษย์ก็คือมีกติกาที่เราถืออยู่มีคัมภีร์มีกฎหมายมีเวลาในการเล่นมีเวลาบอกเลิกตรงนี้ต้องตระหนักให้มากๆสังคมไทยก็จะน่าอยู่คนที่เป็นคู่ต่อสู้กับเราก็ไม่ใช่ศัตรูมีอะไรค่อยพูดค่อยจากันเรื่องนี้สำคัญที่สุดต้องให้เกียรติผู้ชนะและให้เกียรติผู้แพ้ด้วยที่สำคัญต้องรู้ว่าประเทศนี้มีกติกามีกฎหมายตราบใดที่กรรมการยังไม่เป่านกหวีดอย่ามาบีบสังคมให้เดินไปตามใจคุณอย่ามาทึกทักกันอย่าบีบสังคมให้ตามใจคุณนั่นถือว่าคุณผิดมารยาทขาดน้ำใจนักกีฬาเช่นเดียวกันถ้าคนที่ไม่ยอมรับนายพิธาเขาก็อาจขาดน้ำใจนักกีฬาก็ได้ถ้าวันนี้ไม่ยอมรับมันไม่ใช่กติกายังไม่บอกเวลากรรมการยังไม่ตัดสินนายชาดากล่าวนายชาดากล่าวว่าตนมองว่าขอให้ทุกคนใจเย็นใจเย็นดีกว่าข่าวอื่นมีเยอะแยะไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นเร่งร้าวให้บ้านเมืองวุ่นวายมากกว่ายังมีคนที่ไม่เข้าใจการเมืองไม่เข้าใจระบบอีกเยอะแล้วไปมองแค่พวกของตนถูกอย่างเดียวมันจะอยู่กันลำบากในบ้านเมือง อนากริตชี้แข้ง17ปีสู้ขาดใจจนนาทีสุดท้ายซิลแชมป์กลุ่มหวังดวลกับอิหร่านธนกฤตล้อมนาคดาวเตะทีมชาติพอใจที่ทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์กลุ่มได้ตามเป้าหมาย
และพร้อมที่จะสู้จนวินาทีสุดท้ายในทุกเกมศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่น17ปีธนกฤตล้อมนาคดาวเตะคนสำคัญของทีมฟุตบอลเยาวชนไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีและเป็นฮีโร่ซัดประตูชัยในเกมนัดที่3ของรอบแบ่งกลุ่ม Aที่ทีมชาติไทยเอาชนะเยเมนไปหวุดหวิด 1-0 คว้าแชมป์กลุ่มด้วยการมี9คะแนนเต็มฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นไม่เกิน17ปีผมรู้สึกมีความสุขมากๆรู้สึกว่าเราทำได้ตามเป้าคือเป็นที่1ของกลุ่มเกมรอบต่อไปอยากเจอกับอิหร่านเพราะเกาหลีใต้เราเจอมาแล้วพวกเขาเป็นทีมที่ดีมากการได้ประตูท้ายเกมเรามั่นใจว่าเราจะทำได้เพราะครึ่งหลังเรากดเขาตลอดผมมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเพื่อนร่วมทีมครึ่งหลังเป็นเรื่องของแท็กติกล้วนๆครึ่งแรกเราทำไม่ได้ตามแท็กติกที่โค้ชวางไว้ครึ่งหลังเราเชื่อมั่นและเรามาได้ประตูเรื่องการทำประตูท้ายเกมเป็นจุดเด่นของเราผมว่าอยู่ที่ใจถ้าเราใจสู้เราทำได้เกมหน้ามีความกดดันเล็กน้อยจะพยายามเล่นให้ได้ตามที่เราตั้งไว้ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจพวกผมจะทำให้เต็มที่เกมหน้าก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยยู-17ที่เป็นแชมป์กลุ่ม A จะพบกับรองแชมป์กลุ่ม B ซึ่งต้องลุ้นแชมป์กันจนนัดสุดท้ายระหว่างเกาหลีใต้อิหร่านและกาตาร์ที่ BG สเตเดียมวันที่25มิถุนายนเวลา21นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True ID โดยเกมนี้หากทีมชาติไทยเอาชนะได้ก็จะได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลเยาวชนโลกทันทีแฟนบอลที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมผ่านออนไลน์ได้ที่เว็บหรือซื้อหน้าสนามในวันแข่งขันสนามปทุมธานีสเตเดียมราคาเศษ100ส่วน120และ150บาท ตู่ลั่นไม่ออกบ้านหลวงชี้บ้านตัวเองก็มีแต่มันไม่ปลอดภัยตู่ลั่นไม่ออกบ้านหลวงชี้บ้านตัวเองก็มีแต่มันไม่ปลอดภัยใครอยากไล่ให้ไปแก้กฎระเบียบกองทัพบกถ้าเปลี่ยนได้ก็พร้อมออกวันที่22มิถุนายน2566พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์กรณีกระแสข่าวว่าได้เก็บของออกจากทำเนียบรัฐบาลบางส่วนแล้วว่าเก็บไม่ได้หรอมาสนใจกันเรื่องเก็บหรือไม่เก็บมันก็มีทยอยเก็บไปบ้างเพราะวันนี้เราก็ทำสิ่งต่างๆตามระยะเวลาที่ควรจะทำเข้าใจใหม่ห้องเราก็รกเอกสารเยอะมากอยากจะรื้อมานานแล้วเพราะเดินจะสะดุดตาอยู่แล้วอยู่มาหลายปีเมื่อถามว่าหลังพ้นจากอำนาจนายกรัฐมนตรีจะย้ายออกจากบ้านพักภายในรัชกาลที่1ทมรอหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าเป็นเรื่องของกติกาเดิมอยู่แล้วถ้าจะแก้ไขก็ต้องไปแก้กฎกระทรวงมันเป็นระเบียบของกองทัพบกฉะนั้นการที่เขาจะดูแลผู้บังคับบัญชามันเป็นกติกาเหมือนเดิมถ้าอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปตนก็พร้อมออกเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีอยู่ได้ในฐานะอดีตผบ.ทบใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าตั้งแต่อดีตผบ.ทบจนวันนี้มาเป็นนายกรัฐมนตรีหลายประเทศเขาก็ดูแลแบบนี้มีทหารประเทศไหนเขาไล่คนเก่าไหมเขาก็มีรปภ.ดูแลต่อประเทศไทยไม่ได้หรือต้องเท่าเทียมก็แล้วแต่ตนคานพกติกาเมื่อถามอีกว่าพรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้ออกจากบ้านพรรคพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าระเบียบว่าอย่างไรก็ไปแก้ระเบียบวันนี้ตนอยู่ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยตนด้วยเข้าใจไหมบ้านตนก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่มันไม่ปลอดภัยเมื่อถามย้ำว่าทำไมคิดว่าตัวเองถึงไม่ปลอดภัยพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเป็นการพูดถึงหลักการเรื่องผู้นำอดีตผู้นำวันนี้ถ้าทุกคนเท่าเทียมการมาในวันนี้ก็ไม่ต้องมีอะไรกับตนมาคนเดียวแล้วมันทำได้หรือไม่จะไปเดินอยู่คนเดียวทำได้หรือไม่เขาก็ต้องให้เกียรติคุ้มครองและดูแลถือเป็นหน้าที่ของเขาเดี๋ยวรัฐบาลหน้ามาก็ต้องได้รับการดูแลเหมือนกันแต่เขาไม่ใช่ทหารอย่างตนแค่นั้นเอง
เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีกลัวโดนเช็คบิลย้อนหลังหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าจะกลัวอะไรตนกลัวอะไรส่วนมีการประกาศว่าจะเช็คบิลทางกฎหมายย้อนหลังนั้นก็เรื่องของเขาก็ไปสู้ตามกฎหมายเอากฎหมายมันย้อนหลังได้ไหมส่วนเขาจะแจ้งความเรื่องการทำรัฐประหารก็แจ้งไปมันจบไปตั้งนานแล้วแล้วมันย้อนหลังได้ไหมThank you.